วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคและตอนนี้เราอยู่กับแชมป์เก่า44สมัยอย่างไรอันกับการก้าวเข้าสู่เงินรางวัล1ล้านบาทซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าใกล้มากๆแล้วกับยอดเงินสะสมทั้งสิ้น 975,433 บาทวันนี้เขาจะทำได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับโชคเพราะว่ามากกว่าเสียงดีก็คือทุกนาทีเนี่ยต้องมีดวงครับโดยเริ่มจากการเสี่ยงโชคชั้นที่1ศิลปินเสริมโชคจะได้สุ่มเลือกผู้ท้าฝันว่าใครจะได้ขึ้นมาต่อสู้กับแชมป์ซึ่งศิลปินเสริมโชคของเราในวันนี้ก็คือนักร้องลูกทุ่งหมอลำสุดสวยที่กำลังมาแรงในขณะนี้แอนอรดีบ้านได้ส่งไปแบบแบบบ้านได้ส่งไปแบบ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 ส่งฝาแบบ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 ส่งฝาแบบ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 ส่งฝาแบบ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 ตุ่มครับจัดเลยเอาแล้วจะเป็นใครฮะฮาร์ฟเวฟจอดบีบหรือบัวเสียงโชคชั้นที่2ผู้ท้าฝันที่ถูกเลือกและแชมป์จะต้องสุ่มว่าตัวเองจะได้ร้องเพลงอะไรในการแข่งขันแต๋วจ๋าไหมให้เล่าดูแลกูไหมไม่เคยฟังไม่เคยฟังเอาแล้วตายแล้วเอาแล้วอย่ามาแล้วกันหยุดครับหยุดครับอลิฟาเฮ้ยใครใครจะคว้าชัยไปเสี่ยงโชคชั้นสุดท้ายกับตู้เสี่ยงโชคจับอย่างเดียวนะแล้วเราจะเป็นคนเปิดเองสาธุสาธุลิงหยิบเลข5นะลิงลิงมาโชคจะเข้าข้างคนดวงดีคนไหนซึ่ง M150จะมอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังสู้ชีวิตต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดครับกลับเข้าสู่ไม่หมดหนี้เสียงโชครายการแข่งขันร้องเพลงที่มากกว่าเสียงดีเพราะทุกนาทีเนี่ยต้องมีดวงและเสียงโชคตลอดรายการและในช่วงนี้เรามายกเวทีความสนุกให้กับศิลปินเสริมโชคของเราครับกับสาวสวยนักร้องลูกทุ่งหมอลำที่กำลังมาแรงในขณะนี้ที่ล่าสุดมีดีกรีไปถึงนางเอกภาพยนตร์คุณแอนอรดีที่วันนี้เธอได้นำบทเพลงโจ๊ะโจ๊ะสุดม่วนมาร้องเปิดเวทีเสียงโชคแห่งนี้ครับไปฟังกันเลยเดี๋ยวว่าสั่งพินเฮาๆเพราะว่าเด็กหน่อยผู้บ่าวผู้สาวผู้เสต่อแก่แม่ใหม่ก็ต้องหยับมาโยกใหญ่มันเป็นวิธีสไตล์ของคนที่มีหัวใจมักมนอยู่ในสายเลือดอีสานบ้านเฮางานยังกระจ่างหมอลำงานบุญพาป้าสงกรานต์ปีใหม่งานบวชงานบุญมึงไฟกระจ่างหมอลำไปแต่ว่าโตคำก็เห็นไฟส่องตาเป็นตะมวนเป็นตะมันบ้านได้ส่องไฟแบบแบบบ้านได้ส่องไฟแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 ได้เวลารวมพลข้าประจำมาเป็นนานผู้ใดบ่มาเช็คอินยานเจ้าทิ้นบ่มาเที่ยวงานได้แค่เบิ่งรูปความมั่นแจ้งสถานอยู่ในเฟซหมู่ดูเอาให้บ้านใดน้องมีไอ้งานแสงไฟเกินเนื้อแม่สถานอยู่บ้านจะบ่เป็นสุขลุกขึ้นมาแสงไฟส่องเธอแม่ขึ้นฟ้า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 สิพาแอลหาแนวมวลแนวมวลแนวมวลส่วนกันไปเที่ยวงานส่วนกันไปเต้นอยู่งานอีสานบ้านเฮางานยังกระจ่างหมอลำงานบุญพาป้าสงกรานต์ปีใหม่งานบวชงานบุญฟังไฟกระจ่างหมอลำให้แต่ว่าโตคำก็เห็นไฟส่องผ้าเป็นตะมวนเป็นตะมันบ้านได้ส่องไฟแบบแบบบ้านได้ส่องไฟแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 ส่องฟ้าแบบ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 We'll be right back.
ากเลยนะพลังนี่ดีเพลงนี้นานยังจ๊ะ1ปีแล้วค่ะ1ปีแล้วนะโอ้แทนที่เราจะได้ไปออกงานกันไม่งั้นก็บันเทิงเลยนะเนี่ยใช่แวบๆเลยล่ะโอ้โหแวบๆเลยอ่ะนะใช่ค่ะใช่ค่ะเหงาเลยมั้ยร้องทีไรก็นึกถึงแบบบรรยากาศหน้าเวทีตลอดงานใช่ค่ะแล้วทำไงอ่ะพอเราไม่ได้ไปออกคอนเสิร์ตแบบนี้ทำไงตอนนี้ก็จะเป็นสตรีมไลฟ์กลุ่มปิดค่ะก็จะให้แฟนคลับซื้อบัตรเข้ามาดูไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำการแสดงกันอยู่ที่สตูค่ะมันก็ต้องหาทางสร้างความสุขให้กับแฟนๆใช่แล้วมิงั้นเขาก็ลืมเราหมดเลยใช่แล้วเราก็ไม่ได้ออกมันก็ไม่หนุกอีกใช่ไหมใช่ค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดยังของแอนยังค่ะตอนนี้ยังเลยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ด้วยแหละตอนนี้ก็ยังไม่ได้จะทำเพลงตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มีผลงานเพลงฟีเจอริ่งกับน้องเบลนิพดาค่ะแล้วได้ร้องในหนังไหมหนังก็มีค่ะตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์ผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจวดค่ะกำลังเข้าโรงกันอยู่พอดีเลยเรื่องนี้เล่นกันทั้งประเทศแล้วนะ ถามใครต่อใครทุกคนก็เล่นหมดทำไมพวกเราไม่ได้ไปเล่นเพราะเราไปสายเราไปสายบอกแล้วน้องเนมอ่ะน้องเนมมันตื่นสายหน่อยป่ะไปได้เป็นพระรองเลยถ้าตื่นเช้าได้เป็นแล้วเราเล่นเป็นตัวอะไรเป็นนางเอกค่ะนี่มาไปเช้าไปเช้ามืดแสดงว่าคุณไปกี่โมงหนูออกจากบ้านตั้งแต่ตีสองนั่นเองนี่ไงใครมาก่อนเป็นนางเอกเฮ้ยนี่ไปตั้งแต่เที่ยงคืนไปแต่เที่ยงคืนเขาบอกว่าที่นี่ผีดุมากผู้กำกับบอกว่าที่นี่มีผีแม่ย่าด้วยผีดุมากแม่ศิลปินเสริมโชคของเราเนี่ยมากความสามารถจริงๆครับทั้งร้องเพลงทั้งแสดงและยังเป็นนางเอกหลักของเรื่องด้วยรีบไปดูกันเลยในภาพยนตร์เรื่องผู้บ่าวไทยบ้านอีสานจั่วที่กำลังฉายอยู่ในทุกโรงภาพยนตร์ครับส่วนตอนนี้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคุณแอนอรดีที่จะได้มาเสริมโชคให้กับผู้ท้าฝันของเราจะเป็นใครที่จะได้ขึ้นมาร้องเพลงในวันนี้หรือว่าบัวบีจอดเวฟหรือผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างอาร์ตเอาละครับแอนนะฮะจะต้องมาเสี่ยงโชคกันหน่อยนะครับสุ่มเลือกว่าผู้ท้าฝันของเรา1ใน5คนนี้ใครจะได้มาร้องเพลงก่อนนะครับแอนเป็นคนสุ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับกดเลยเอาแล้วจะเป็นใครฮะอาร์ฟเวฟจอดบีมบัวหรือบัวบัวบัวใครครับโอ้ยบัวนี่บัวง่ายที่บัวนะทีมงานบัวบัวเชิญครับไม่หมดนี่เสียงโชคมิติใหม่ของการแข่งขันร้องเพลงเพราะเสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยเมื่อช่วงที่แล้วเราผ่านด่านเสียงโชคด่านแรกที่ต้องพึ่งพาดวงนั่นก็คือการสุ่มเลือกผู้ท้าฝันโดยศิลปินเสริมโชคซึ่งคนที่โชคดีในวันนี้ก็คือพี่บัวนั่นเองครับเชิญครับฝันของบัวในรายการคืออยากจะหาเงินไปจ่ายค่าเทอมลูกค่ะเด็กๆมีกี่ลูกกี่คน2คนค่ะ2คนอ้าวคนละกี่บาทเทอมละ 6,000 ค่ะเทอมละ 6,000 มันต้องเหลืออีกกี่เทอมโอ้ยคนโต3เทอมยังไม่ได้จ่ายเลยเหรอค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะร้องเพลงให้ฟังนะคะใครมาช่วยชมช่วยเชียร์ก่อนนะคะกินหอมเหลือแต่ความงอมมีงามเมื่อก่อนแม่เล่นลิเกแต่พอโควิดมาลิเกก็เล่นไม่ได้งานก็ไม่มีแต่บางครั้งแม่ก็ไปเล่นลิเกออนไลน์แต่บางทีก็ได้มั่งบางทีก็ไม่ได้แม่ก็อยากให้โควิดหายไปนะแม่จะได้กลับไปเล่นลิเกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมีเงินตรงด้านลิเกมาจุนเจือลูกเต้าแล้วก็สามีมีลูกอยู่สองคนคนแรกเป็นผู้ชายตั้งแต่เทอมแรกจนจบม.3 แล้วยังไม่ได้จ่ายตังค่าเทอมเขาเลยแต่ถ้าไม่ได้ค่าเทอมตรงนี้ลูกชายคนโตก็ไม่มีวุฒิที่จะไปทำงานได้และส่วนคนที่สองก็ใกล้จะจบม.3 แล้วก็เหลืออีกเทอมหนึ่งนั่นก็ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมสักเทอมหนึ่งเลยตอนนี้แม่ค้างค่าเทอมไว้ประมาณ 2-3 หมื่น2คนนะก็ยังไม่มีตังค์จ่ายค่าเทอมลูกเลยก็อยากหวังตรงนี้ที่เราต้องการเงินไปจ่ายค่าเทอม
เพราะว่าตอนนี้แม่มีความผิดอยู่ในใจของแม่นะเพราะเมื่อก่อนแม่เลี้ยงลูกก็ย้ายบ้านบ่อยจะย้ายไปนู่นย้ายไปนี่ย้ายโรงเรียนด้วยกลายเป็นว่าลูกคนโตเรียนช้ากว่าคนอื่นเขาจริงๆเขาต้องอยู่ม.5แล้วแต่ตอนนี้เขาแค่ม.3แต่จบมาแล้วก็ยังไม่ได้วุฒิอีกก็เลยมีความรู้ว่าแม่ก็เลยรู้สึกผิดตรงนี้แหละแต่แม่ก็ไม่รู้จะหาหนทางไหนแล้วที่จะหาตังค์อ่ะเพื่อจะอาวุธเขามาให้เขาก็เลยต้องขายของไปกอแกกกอแกกไปอยากให้โควิดมันหมดเมื่อก่อนขายลูกชิ้นได้วันละ500-600แต่เดี๋ยวนี้เศรษฐกิจมันแย่โควิดมันมาด้วยก็ได้กำไรประมาณ 200-300 ถ้าวันไหนฝนตกของที่ซื้อมาก็เหลือหมดที่ลงทุนไปมันก็จมพอยมาอีกวันมาเราก็ต้องเริ่มใหม่อีกส่วนทางด้านสามีก็ขับแท็กซี่เมื่อก่อนขับได้เดี๋ยวนี้พอโควิดมาแท็กซี่ก็ขับไม่ดีก็เลยต้องเอาทางด้านลูกชิ้นน่ะกำไรหรือทุนเนี่ยของลูกชิ้นน่ะเอาไปช่วยทางสามีค่าเช่ารถเพราะบางทีขับได้มั่งไม่ได้มั่งก็เลยต้องหมุนทางนี้ก่อนทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันก็ไม่พอค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านไหนจะลูกกินอีกก็เลยกลายเป็นเครียดแต่ไม่รู้จะทำยังไงดีตอนนี้ก็คืออยู่กัน4คนพ่อแม่ลูก2คนสามีเขาเมื่อก่อนนี่แย่กว่านี้อีกเพราะว่าขับรถแท็กซี่ไม่ได้ด้วยใช่ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเขาอ๋อเขาเป็นเส้นสมองตีบอะค่ะความดันเส้นเลือดในสมองตีบก็คือปากเบี้ยวนู่นนี่ขยับไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อะเขาตอนนี้เพิ่งค่อยยังชั่วดีเขานอนรักษาตัวอยู่กี่เดือนกี่ปีก็ประมาณเกือบปีค่ะเกือบปีนะโชคดีมากที่ฟื้นคืนมานะกี่เปอร์เซ็นต์ละประมาณ80 80 80 90อะค่ะ90%โอ้ดีโมทนาขอให้หายดีวันดีคืนนะครับก็คือแข็งแรงเร็วๆนะมันจะได้เป็นกำลังอีกหนึ่งกำลังทุกวันนี้ก็เลยขับได้แต่หมายถึงว่าพูดอาจจะไม่ชัดแต่ก็คือสื่อสารได้อยู่แล้วแล้วเด็กก็ไปโรงเรียนเราก็ไปทำงานขายลูกชิ้นปิ้งไปทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยลูกชิ้นปิ้งแต่มันแทบจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าเงินมันไปหมุนทางอื่นด้วยทุกอย่างมันต้องอดทนทุกอย่างอะค่ะทีนี้มันอดทนก็อดทนกันอยู่นะแต่ลูกๆเนี่ยมันเอาใบจบไม่ได้เพราะมันไม่มีตังค์ไปจ่ายเขาแล้วถ้าไม่มีตังค์ทำไงก็ต้องผ่อนผันเขาอะผ่อนผันทั้งโรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องหาก็จ่ายไปทีละน้อยใช่ค่ะเขาก็รับช่วยให้เขาก็รับแต่วุฒิยังไม่ได้อะไรเงี้ยวุฒิยังไม่ได้ค่ะต้องจ่ายจนกว่าจ่ายให้ครบค่ะจริงๆฝันอยากให้ลูกเป็นอะไรก็แล้วแต่เขาละค่ะเพราะว่าความรู้สึกของเขาแต่อยากให้เรียนของสูงสูงอยากให้เขาเรียนสูงสูงมากกว่าที่อยู่ทุกวันนี้เราก็เรียนไม่ค่อยสูงอยู่แล้วครับแล้วก็อายุมากทุกวันอะไรเงี้ยอยากให้มีแบบมีการศึกษาดีกว่าแม่ที่มีความรู้มันสามารถไปทำงานได้หลากหลายนะช่างน่าตื่นตันใจในความรักที่มีต่อลูกๆของพี่บัวจริงๆครับกับการพยายามมาต่อสู้เพื่อทุนการศึกษาของพวกเขาฝันของเธอจะเป็นจริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการร้องเพลงในวันนี้ซึ่งเราจะต้องไปสุ่มเลือกเพลงกันก่อนครับโดยมีเพลงฝากดินที่จอไหลใจโลกของพึ่งโคตรเลวในดวงใจสุดท้ายที่กรุงเทพกอดหมอนนอนหนาวน้ำตาหักเครื่องเต่างอยนักร้องบ้านนอกดวงจันทร์ไม่มีจูบแล้วล่ะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นกระซิบสว่างและสังหารหมู่พี่บัวจะสุ่มได้เพลงอะไรไปลุ้นกันเลยครับเสียงแบบนี้ต้องอะไรดินเต่างอยเต่างอยอยากได้ไหมเต่างอยบัวไม่ได้อะฝากดินเหมาะกับพี่บัวเหมาะกับบัวเฮ้ยเจ๊กระซิบสว่างน่าฟังนะกอดหนอนกอดหนอนไหมกอดหมอนกอดหมอนจะไปกอดหมอนแล้วก็ได้น่าจะเป็นกอดหมอนแน่เลยอ้าวถ้าพร้อมจะให้หยุดบอกหยุดได้ทันทีนะครับถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับดูเล็งให้ดีนะน่าจะเป็นเพลงอะไรหยุดค่ะหยุดครับหยุดเต่างอยมั้ยเอ้ยเฮ้ยพี่จอเฮ้ยเฮ้ย
ขนาดนี้จ๊ะก็พอได้พอได้นะถ้าเช่นนั้นนะครับพี่จอหลายใจครับไม่หมดหนี้เสียงโชคกับมิติใหม่ของการแข่งขันร้องเพลงที่มากกว่าเสียงดีคือทุกนาทีต้องมีดวงและเสียงโชคตลอดรายการและเมื่อช่วงที่แล้วผู้ท้าฝันอย่างพี่บัวหญิงหัวใจแกร่งที่มาสู้เพื่อคนที่เธอรักได้ผ่านด่านการเสียงโชคในการสุ่มเลือกเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันซึ่งเธอในกระดวงดีเอามากๆเลยแหละครับเพราะคว้าเพลงที่ตรงใจไปได้สำเร็จหยุดเต่างอยเอ้ยเฮ้ยพี่จ๋าเฮ้ยเอ้ยถนัดไหมจ๊ะก็พอได้พอได้นะถ้าเช่นนั้นนะครับพี่จอหลายใจครับต้องมาฟังศิลปินเสริมโชคกันบ้างนะครับแอนครับให้กำลังใจกันหน่อยครับค่ะพี่บัวเสียงเพราะมากเลยค่ะใสมากค่ะแล้วก็ชอบที่พี่บัวแบบดูแลน้องๆดีมากๆเลยแล้วก็พยายามทำทุกอย่างที่จะทำให้น้องๆประสบความสำเร็จนะคะก็ขอให้พี่บัวโชคดีแล้วกันนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณครับเชิญพี่เองผมเชื่อนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเทปนี้ออกอากาศลูกๆดูลูกอาจจะเป็นกำลังสำคัญของบัวก็ได้เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะเขาก็อาจจะเห็นแม่ทำงานก็ไม่รู้หรอกว่าความเหน็ดเหนื่อยของเราแล้วเรามุมานะเนี่ยก็เพื่อเขาจริงๆเพื่ออนาคตของเขาแต่ชื่นชมนะบัวเก่งมากแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆอ่ะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาชีพลิเกทุกบ้านทุกครัวเรือนผมอยากให้ดูบัวเป็นตัวอย่างเพราะว่าเรารออย่างเดียวไม่ได้ในตอนนี้ใครทำอะไรได้ต้องทำยังไงก็สู้นะพวกเราเป็นกำลังใจให้ผมเชื่อนะครับว่ามาออกรายการเราบางทีได้รับโอกาสดีๆจากคนทางบ้านก็เยอะนะครับวันนี้ก็ต้องมีอะไรดีๆกลับไปบ้างแล้วนะนะครับนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำถึงความรักของแม่จริงๆว่าความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักของแม่จากคุณบัวที่มาแสดงให้เราเห็นเนาะหนักเอาเบาสู้ชีวิตที่มันต้องเดินต่อกับภาระที่เราต้องทั้งดูแลและรับผิดชอบนอกเหนือจากสามีซึ่งณวันนี้เวลานี้ก็ทำงานได้ไม่เต็มกำลัง
ก็ต้องช่วยๆกันนะคะก็ขอให้พบโอกาสที่ดีนะสามีก็ขอให้แข็งแรงกลับมาฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ได้กลับมาเป็นหัวหน้าครอบครัวอย่างเต็มที่เหมือนกับที่เคยทำนะคะตัวคุณบัวเองก็ขอให้พบโอกาสที่ดีนะคะเข้าใจความรู้สึกของบัวนะเพราะว่ารู้สึกผิดทำงานแล้วย้ายบ่อยย้ายพอลูกจะเรียนตรงนู้นอ่ะย้ายก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่จนลูกได้เรียนช้ากว่าเพื่อนมันเลยรู้สึกคาใจไปหมดเนาะพี่เข้าใจมากๆเลยสู้นะบัวนะขอให้คนที่ดูอยู่วันนี้พี่ไม่รู้ผลแพ้ชนะหรอกว่าจะเป็นยังไงเพราะแชมป์ก็ยังไม่ได้ร้องแต่อยากให้บัวโชคดีแล้วก็มีใครที่มีจิตเมตตามองมาแล้วเอ้ยติดต่อทีมงานมาอยากช่วยค่าเทอมเด็กคนนึง2คนนึงจังเลย อย่างเงี้ยอะไรแบบเนี้ยให้แบบเห็นมันเป็นไปได้หมดนะค่ะพี่ขอเอาใจช่วยนะครับก็สู้อดทนนะคะค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงพี่ว่าบัวร้องเพลงเก่งมากและนิ่งมากด้วยการถือไมค์การยืนร้องเนี่ยทุกอย่างแบบกริปนิ่งกริปมากเลยออกเสียงก็ดีแต่บัวเป็นคนที่ไม่มีลูกคอนะแล้วก็ไม่มีลูกเอื้อนลูกขยี้มันก็เลยมันมีความรู้สึกกับเพลงเนี่ยมันก็เลยจะมีอาการว่าขาดลูกขยี้ก็เลยอารมณ์และความเข้มข้นของเพลงมันจางก็จะมีจุดพวกเนี้ยจอแจกมอนใจเอาไว้ที่ลายมุมบ้านใช่ไหมลูกประมาณอย่างเงี้ยก็มีจุดพวกเนี้ยค่ะแต่มันก็จะมีเสน่ห์แบบลิเกนะมีเสน่ห์แบบลิเกนะคะอ่ะสู้ๆค่ะเสียงน่ารักจังเสียงเนาะเสียงเขายังใสอยู่เลยนะถ้าด้วยวัยนี้นะคะถือว่าเสียงยังใสอยู่เลยนะฮะเสียงเหมือนเด็กน้อยอ่ะเมื่อกี้นี่นะถ้าบอกว่าถ้าได้เพลงกระซิบสว่านหรือว่าเพลงแม่ผ่องนะผมว่าจะเป็นทางเขาตรงๆเลยมากกว่านี้อีกเหรอฝากดินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะกอดนอนไงกอดนอนวันนี้ผมโทษว่าอย่างงี้ดีกว่าโทษว่ากำลังเขาอะถ้าวันนี้ถ้าเกิดว่าเขาดันเสียงอะไรเพราะว่าอีตอนไปปลายเสียงบางทีหมดลมไปทั้งนั้นแต่รู้ว่าเขาทำสุดความสามารถแล้วในวันนี้เก่งครับเก่งชื่นชมครับเรื่องการร้องเพลงนี่โอ้โหบอกเลยนะเสียงน่ารักมากคือฟังนี่เพลินเลยนะเพียงแต่ว่าอาจจะด้วยการที่ไม่ได้ร้องบ่อยๆแล้วก็อาจจะไปเคยชินกับการร้องที่หน้าเวทีใช่ไหมหน้าเวทีของลิเกเนาะเพราะฉะนั้นทุกอย่างก็จะยืดไปหมดเลยมันถ้าหากว่าจัดก็จะจัดสัดส่วนของเพลงให้ดีนะผู้ไม่ธรรมดานะสำหรับคุณบัวนะค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะเอาละครับการเสี่ยงโชคของพี่บัวถือว่าดวงดีบวกกับความสามารถในการร้องเพลงก็ยิ่งทำให้ผลงานในวันนี้ออกมาดีเลยละครับทำให้งานหนักตอนนี้ตกมาอยู่ที่ฝั่งด้านแชมป์44สมัยอย่างไรอันครับวันนี้เนี่ยโชคจะเข้าข้างเขาหรือไม่แชมป์44สมัยของเราน้องไรอันจากกรุงเทพมหานครครับไรอันนะครับคุณผู้ชมครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ให้กับครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 975,433 บาทครับเยอะมากเลยนะครับวันนี้อีกหนึ่งวันที่เขาต้องป้องกันแชมป์เพลงที่คุณอยากจะร้องมันเหลือน้อยลงทุกขณะซึ่งไม่รู้ว่าจะโดนเพลงอะไรนะครับพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับต้องบอกเลยว่าคลังเพลงที่ไรอันถนัดนี่ชักจะเหลือน้อยลงทุกทีแล้วล่ะครับซึ่งในวันนี้เพลงที่ไรอันจะต้องสุกก็คือคำสอนของพ่อลูกพ่ออย่าท้อเด้อเงือกทอริมฝั่งน้องหานสาริกาไร้รังร้องไห้สองหนกระเป๋าแบนแฟนทิ้งคิดพ่อทุกคนให้เล่าดูแลกูแรงตั้งใจฮักกาข้าพริกอุ้มหมอนตอนบวชตลบอกหักและแต๋วจ๋าขอให้เขาโชคดีสุ่มเจอเพลงที่ตรงใจและร้องได้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยลุ้นกันหืดขึ้นคอเลยแน่ๆแต่หัวจ๋าไหมให้เล่าดูแลกูให้เล่าดูแลกูไหมไม่เคยฟังไม่เคยฟังเอาแล้วตายแล้วเอาแล้วอย่ามาแล้วกันลูกพ่ออย่าท้อเด้อพอได้ไหมลูกผ่านหูบ้างครับร้องไห้สองหนไม่ร้องไห้สองหนร้องไห้สองหนก็ได้พี่เอกลาศพอได้ไหมพอได้อยู่เอ้าไม่รู้จะได้เพลงไหนนะไรอันเสียงโชคกันครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับถ้าไรอันพร้อมจะบอกให้หยุดนะครับก็บอกหยุดได้ทุกขณะครับคิดให้ดีเล็งให้ดีเจอสาริกาแล้วแจ๋วเลยสาริกาไร้รังหยุดครับหยุดครับเฮ้ยใครคิดทำสาร้องไห้สาวหนุนโอ้
เพลงนี้ก็ง่ายเลยสิร้องยังไงร้องแค่สองหัวก็ไหนลองร้องให้สองหนให้มีโน้ตอยู่ในนั้นด้วยเชิญอันนั้นไม่ได้ร้องไห้อันนั้นเหมือนถอนหายใจกับพวกเราเหมือนคือเหนื่อยหน่ายกับพวกเราเลยอันโอเคนะร้องไห้สองหนครับวันนี้ฉันต้องร้องไห้สองหนกับคนสองคนที่ทำฉันทนไม่ได้หนึ่งคือแฟนที่แสนรักแสนไว้ใจอีกหนึ่งนั้นเหมือนเพื่อนตายรู้ใจคบกันนานมากแฟนทำชำแรกขอแยกทางฉันไม่มีสัมพันธ์คบกันกับคนแปลกหน้าเจ็บอีกทีตอนที่แววข่าวตามมาเพื่อนฉันเองและนาที่คว้าแฟนไปครอบครองเหมือนถูกกดน้ำในบ่อยาพิษไม่มีสิทธิ์ดิ้นรนต่อรองหัวอกต้องทนกลัดนองฝืนดูเขาประคองไปเป็นของกันและกันพรุ่งนี้จะไม่ร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แน่วผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองทางร้องไห้อีกแล้วตัดสินใจแน่แน่วผ่านแล้วก็ให้มันผ่านเจ็บเกินพอไม่ขอทนทรมานให้สองเธอสุขสันต์สามคนแยกกันสองทางให้กำลังใจกันหน่อยครับหนูชอบการทำสมาธิของน้องมากก็คือแบบก่อนที่เขาจะร้องเพลงเขาแบบว่านิ่งแล้วก็มีสติอะไรเงี้ยค่ะก็สมแล้วที่เป็นแชมป์วันนี้ก็อยากจะให้กำลังใจขอให้น้องเป็นแชมป์อีกสักหนึ่งสมัยนะคะค่ะขอบคุณครับเชิญอาจารย์แม่ครับโอ้ไรอันนี่เพลงหนูไม่ค่อยถนัดเหรอลูกหนูยึดเพลงพี่เอกราชไปเลยนะเนี่ยโอ้โหร้องเป็นเพลงตัวเองคือลืมเลยนะลืมว่าพี่เอกราชร้องไว้ไงเลยนะใช่ใช่ก็คือแบบว่ามันกลมมันเพราะมากเลยนะลูกแล้วเหมือนหนูรู้จักลูกเอาลูกกระเสาของลุงเป้ามาใส่โน่นนี่นั่นแล้วมันกลายเป็นสวยไปเลยอ่ะเพลงนี้
แค่รู้สึกมันมีแค่บางคำนิดหน่อยช่วงนี้แบบว่ารู้สึกมันไม่ค่อยมั่นแม่นเนื้อเท่าไหร่นิดหน่อยเท่านั้นเองนอกนั้นนี่แบบโอ้โหเป็นเพลงที่ร้องได้เกือบ 100% ในเพลงนึงเลยนะลูกนะชื่นชมค่ะเชิญพี่ทาครับเก่งมากลูกคือฟังเพลงที่ไรอันร้องแต่ละวันเนี่ยคือเราจะดูพิจารณาถึงการเปล่งเสียงการออกเสียงการใส่อารมณ์เพลงซึ่งพัฒนาการของหนูมันสุดยอดอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าบางครั้งก็ต้องนิดนึงลุ้นตอนจบก่อนโซโล่กับหลังโซโล่รอบแรกไม่หายใจลมเดียวยาวเราก็กำลังเอ๊ะหลังโซโล่จะเป็นยังไงนะตอนจบดีมากคือรู้จักขโมยหายใจแล้วเป็นไงพอร้องตอนจบสองทางแล้วลากได้ยาวมันจะจบสวยมากนี่คือสิ่งที่ไรอันได้มีการพัฒนาตามที่เราได้บอกหนูเก่งมากอยู่แล้วครับเจ้าดีครับเชิญพี่เอครับผมชอบตอนที่เขาจบ A1 นะคะแล้วเขาล้วงเข้ามาตรงขึ้นต้นท่อน2ลูกพอจบปั๊บแล้วหนูล้วงเข้ามาเป็นแฟนเลยเพราะมากตรงนั้นน่ะเพราะว่าใช่เขามันกำลังพอดีจริงๆนะนี่หมายถึงว่าเขาเหมือนเขาร้องเพลงเป็นแล้วอะครับแล้วเขารู้เลยว่าเอ๊ะอีตัวนี้เดี๋ยวมันจะต้องเล่นแฟนเนี่ยตัวเนี้ยต้องให้ยาวสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ล้วงเข้าไปก่อนเนี่ยมันเหมือนว่าเดี๋ยวมันจะสั้นกว่านี่มันคือประสบการณ์จริงๆนะไม่รู้จะชอบอะครับวันนี้ก็ดีครับดี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 ไปคำมาดีแต่ดนตรีไม่ใช่ดีครับขอบคุณครับเอาเลยครับตอนนี้เราไปลุ้นผลการตัดสินกันว่ากรรมการจะเทใจไปให้ใครชนะระหว่างแชมป์44สมัยอย่างไรอันหรือพี่บัวไปลุ้นกันครับและตอนนี้ผลการตัดสินอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับใครจะเป็นผู้ชนะนะครับระหว่างไรอันและบัวและผู้ชนะก็คือผู้หญิง1คนมาเพื่อลูกของเขากับผู้ชาย1คนมาเพื่อพ่อแม่ของเขา1คนต้องกลับบ้านและผู้ชนะคือไรอันครับไรอันได้เป็นแชมป์ต่ออีก1สมัยนะครับวันนี้บัวก็ต้องสู้ต่อไปนะก็ลูกๆต้องประสบความสำเร็จนะครับแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้นะอาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้เราก็ต้องค่อยๆเก็บสะสมความสำเร็จนั้นไปเรื่อยๆขอให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะครับรับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่หนึ่งครับครับอยากช่วยเหลือพี่บัวครับมอบ 5,000 บาทให้ด้วยครับขอบคุณมากครับโมทนาสาธุด้วยนะนี่นับถือหัวใจสุดเมตตาของแชมป์44สมัยอย่างไรอันจริงๆครับกับการช่วยสานฝันให้พี่บัวที่ในวันนี้เธอไม่สามารถคว้าเงินไปตามความฝันเพื่อลูกได้แต่อย่างน้อยไรอันก็มอบเงินช่วยเหลือในวันนี้ช่างใจบุญจริงๆเลยนะครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะไปร่วมให้กำลังใจไรอันกันต่อในรอบชิงดาวซึ่งเขาเนี่ยต้องชิงดาวมาครอบครองให้ได้ด้วยการร้องเพลงให้มัดใจกรรมการจนยอมมอบดาวให้โดยมีดาวให้ชิงสูงสุด5ดวงมาจากกรรมการคนละ1ดวงและศิลปินเสริมโชคอีก2ดวงดาวที่ได้เนี่ยก็จะนำไปเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลอันมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคครับและวันนี้ไรอันก็ได้นำเพลงรักแท้บ่ได้แปลว่าโง่มาชิงดาวครับมากมายที่รักเขาจนหมดใจผิดมากมายที่เขาบอกเคยรักเราถูกกล่าวหาว่าบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่าแม่เงาก็บอกมีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แน่บ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่เมื่อรักคือความจริงจากใจบ่
่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิว่าโอดจังใดบ่แพ้จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าใครสิว่าจังใดก็แพ้จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างหัวใจยังรับได้ทุกอย่างโอ้โหน้ำเสียงสุดไพเราะของไรอันทำให้กรรมการของเราแย่งกันกดดาวไปรัวๆจนคว้าดาวไปได้ถึง5ดวงซึ่งดาวที่ได้รับจะนำไปเสี่ยงโชคเพื่อรับเงินรางวัลมหาศาลจากตู้เสี่ยงโชคครับและนี่คือรอบตู้เสี่ยงโชคเรามีตู้เสี่ยงโชคทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะครับตู้หลักหน่วยหลัก10หลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นนะครับโดยทุกตู้จะมีลูกบอลใส่เอาไว้ซึ่งจำนวนดาวที่ชิงมาได้คือตัวเลขสูงสุดที่จะปรากฏบนลูกบอลในทุกตู้วันนี้นะครับแชมป์ของเรานะครับผมทำมาได้5ดวงนะครับทุกตู้จะใส่ลูกบอลหมายเลข0ถึง5เอาไว้แชมป์จะต้องเสี่ยงโชคหยิบลูกบอลขึ้นมาจากตู้เสี่ยงโชคทั้งหมด5ตู้นะครับพิเศษสุดสำหรับคนดวงดีมีโชคหากลูกบอลที่หยิบขึ้นมานะครับเป็นหมายเลขเดียวกันทั้งหมด5ลูกนะครับรับเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทครับคุณผู้ชมครับสำหรับการจะคว้าแจ็คพอต 100,000 บาทได้แชมป์เนี่ยจะต้องล้วงลูกบอลให้ได้เลขเหมือนกันหมดทั้ง5ตู้ไม่ว่าจะเป็น00000 11111 22222 33333 44444 55555และนอกจากนี้ถ้าล้วงบอลได้เลขเรียงทั้งหมด5หลักไม่ว่าจะเป็น01234 12345 54321หรือจะเป็น43210ถ้าเรียงแบบนี้แล้วก็แจ็คพอตแตกรับ 100,000 บาทเช่นเดียวกันครับในหลักหน่วยนะครับจะหยิบได้หมายเลขอะไรจะเสี่ยงได้หมายเลขอะไรถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับในหลักหน่วยซึ่งเป็นหลักแรกที่ไรอันจะต้องเสี่ยงโชคพวกเราเนี่ยต้องมาลุ้นกันนะครับให้เขาได้เลข0 1 4หรือ5เพื่อเป็นการการันตีนะครับว่าจะมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตแตกแบบเลขเรียงและแบบเลขเหมือนกันทุกตู้ครับและมา5 5 5 5 5 5 5 5หมายเลข5ครับตอนนี้ได้หมายเลข5ครับเอาแล้วเอาแล้วถ้า5หมดถ้า5หมด100,000 100,000เอ้าไปรอไปลุ้นกันหลัก10ครับมาดูฮะในหลัก10นะครับตอนนี้มีอยู่5บาทแล้วถ้าหลัก10นะครับได้5จะเป็น55ถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าไรอันจะล้วงได้หมายเลขอะไรโดยในหลักหน่วยเนี่ยไรอันได้หมายเลข5ครับดังนั้นหลัก10ไรอันต้องได้หมายเลข4เพื่อลุ้นแจ็คพอตแตกแบบเลขเรียงครับแต่ถ้าไม่ได้เลข4ก็ภาวนาให้ไรอันได้เลข5อีกครั้งนะครับเพื่อโอกาสเจอแจ็คพอตแตกแบบเลขเหมือนกันทุกตู้หมายเลข5 5หมายเลข53หมายเลข3นะครับ35ตอนนี้35บาทแล้วอะมาถึงหลักร้อย5ดีกว่าถ้าพร้อมแล้ว
เสี่ยงโชคครับนี่5นี่3นี่5โอ้โหแจ๋วเนาะ5 3 5เนาะ5 5มาอันนี้5 3ก็ได้เจ๊อันเนี้ยไม่อันนี้5นี่3นี่5ไงและ5มั้ยและ5 5 5และ5 5 5ครับมาถึงที่หลักพันนะครับถ้าหลักพันได้5อีกก็โอ้โหไม่ธรรมดาแต่5 5 3 5 5แล้วกันครับพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับโหจะได้5แล้วเสียดายเลยเนาะเออ5 3น่ะถ้าเป็น3นี่ฮาเลยนะ5อะไรล่ะ1 2 5ผิดผิดข้างผิดข้างไม่ใช่ไม่ใช่ครับพี่นิ้งทำเอาใจหาอยู่นะครับจะออกเป็นหมายเลขอะไรก็ได้ขออย่างเดียวอย่าให้เป็นเลข0นะครับกันนี่ครับ2 2เจ๊จริงๆด้วย 2,535 อย่างนี้ต้องเป็น5 5อันนี้ต้องเป็น5แน่นอนอันนี้ต้องเป็น5นะมาดูกันที่หลักหมื่นถ้ามากกว่า3 4 5 5ทะลุ1ล้านโหวันนี้ถือว่าตีไข่แตกเลยล้านแตกหมายถึง3 4 5ก็ได้ใช่ป่ะได้เลยล้านแบบทะลุล้านเลยแล้วมาลุ้นกันอยู่ที่โชคชะตาของไรอันครับเสี่ยงโชคครับผมจะให้คนคนนึงเพราะว่าเขาดวงดีครับเขาใส่เสื้อสีฟ้าใครวะเขาสุ่มให้เหรออุ้ยไอพี่เหรอเฮ้ยจริงเหรอเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเอาแล้วเว้ยจริงเหรอครับอุ้ยเอาแล้วจับอย่างเดียวนะแล้วเราจะเป็นคนเปิดเองเจ๊จะเปิดเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเลยครับมาลุ้นกันว่าลูกบอลที่คุณเสนาลิงล้วงเนี่ยจะเป็นเลขอะไรซึ่งเลขที่ปรากฏก็จะชี้ชะตาว่าไรอันจะได้เงินไปเท่าไหร่ถ้าล้วงได้หมายเลข0แล้วก็วันนี้เนี่ยไรอันรับเงินกลับบ้าน 2,535 บาทครับรู้ยังรู้ยังเฮ้ยเข้าใจเลยตอนเอมาอยู่แล้วมันทรมานใจแค่ไหนเข้าใจยังอ้าวพี่สุกรีดแบบนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่คุณผู้ชมลุ้นไปด้วยกันนะครับอะไรอะไรทำไมหนูทำอย่างนี้ท่านแม่นะอุตส่าห์จะให้คนคนหนึ่งที่เขาดวงดีเรานึกว่าแน่เลยมือไม้ถ้าเป็นแม่นะแม่จะจับลูกนี้ลูกนี้นะก็ยังดีไหมล่ะแกก็ยังได้หนึ่งล้านหลายอันเร็วเอานี้เข้าไปเข้าใหม่เผื่อได้ห้าเว้ยโถจะดูที่ได้ศูนย์กูจะหัวเราะมาเอ้ยถ้าหากไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็น0นะเอาคืนใส่ไปเลยนะไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดในฐานะที่พี่ทำให้ไรอันวิบัติมากครับรับไป 5,000 บาทครับแม่ได้ศูนย์ไปทั้ง2หลักทำเอาคุณเสนาลิงเนี่ยรู้สึกผิดจนต้องมอบเงินตัวเองเพิ่มให้กลายเป็น 5,000 บาทในวันนี้ครับน้อยน้องก็ทำบุญไปด้วยไงใช่ไม่งั้นมันทำบุญมันไม่ได้รู้สึกผิดเลยใช่ไหมรู้สึกเจ๊ไรอันพี่ขอโทษข้าวหลังคุณไม่ต้องให้ผมจับอะไรต้องให้เกียรติข้าวหลังไรอันอย่าให้เกียรติพี่มากขนาดนี้เลยนะผมยังไม่คิดเลยว่าผมจะได้เป็นคนจับเพราะผมเนี่ยไม่มีดวงอะไรแบบนี้เลยแล้วทำไมไม่ปฏิเสธไปก็ได้ทักทวงแล้วมันก็บอก
โอเคนะครับผมเติมไปแล้วจนเป็น 5,000 แล้วนะโอเคนะโอเครู้สึกผิดตัวร้อนไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้อ่ะสรุปกันหน่อยนะฮะ M150 มอบเงินรางวัลเติมฝันเพิ่มกำลังใจให้มีพลังในการสู้ชีวิต 984,33 บาทครับต้องบอกเลยนะครับว่าคุณเสนาลิงเนี่ยไม่มีโชคด้านนี้จริงๆสุดท้ายเนี่ยก็ขออาสามอบเงินตัวเองให้กับไรอันแทนครับต้องบอกเลยนะครับว่าความสนุกในรูปแบบนี้เนี่ยทั้งลุ้นและคาดเดาไม่ได้จริงๆเสี่ยงโชคตลอดทั้งรายการทุกๆวันเลยครับและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการที่เสียงดียังไม่พอต้องขอโชคช่วยไม่หมดหนี้เสียงโชคเล่นนิลีอยู่บ่ข่าวมาว่าถูกแฟนย่ำยีไอเสียน้ำตาไหลทีเพราะเขาเริ่มบ่สื่อต่อใจสุ่มครับจะเป็นใครนะครับอาร์ฟเวฟจอนบีมหรือแอมครับไม่มีอะไรจะคอมเมนต์อ่ะฟังแล้วมีความสุขมากๆมันสนอโอ้โหมันอารมณ์เพลงทุกอย่างมันสื่อสารแบบนี้ต้องแบบว่าฟินเวอร์หยุดครับหยุดครับอย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยดูแบบตาหยีไปเลยว่ะไม่ค่อยถนัดเหรอไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับไม่เคยแล้วนี่คือครั้งแรกในการร้องเพลงนี้อ้าวตายแล้วลูกและผู้ชนะก็คือWe'll be right back.